ในตอนนี้ตัวเกมเนี่ยก็มีการอัปเดตสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ล่าสุดเข้ามาระดับความสามารถของสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยจะเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่ในเกรดระดับสูงสุดก็ถือว่าเป็นตัวที่3ณตอนนี้แล้วผมก็มาดูดีกว่าในเรื่องของการใช้งานจริงและความสามารถโดยรวมของสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยว่ามันจะดีมากแค่ไหนสำหรับวิธีการได้รับสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็จะเปิดขายในหน้า Pet Sanctuary สำหรับการเปิดเราต้องมีตัว Pet Energy ครับผมในการที่จะเปิดในแต่ละครั้งโดยของรางวัลที่จะได้เนี่ยก็จะมีเป็นพวกไอเทมต่างๆเอฟเฟกต์ต่างๆรวมถึงใบหน้าชุดต่างๆแต่ที่สำคัญมากก็คือจะเป็นตัวไฟฟ้าผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถเปิดไฟฟ้าครบ8อันจะเป็นการการันตีว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยจะปลดล็อกให้แน่นอนโดยการซื้อ Pet Energy ในแต่ละครั้งผมโดยปริมาณสูงสุดอยู่ที่30ชิ้นเนี่ยก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ513เพชรก็อยู่ที่ดวงของเพื่อนแต่ละคนแล้วว่าตอนที่เปิดเนี่ยเราจะดวงดีมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าคนที่ดวงดีเนี่ยเปิด50-60ครั้งหรืออาจจะน้อยกว่านั้นหรืออาจจะมากกว่านั้นนิดนึงเนี่ยก็ปลดล็อกครบ8ไฟฟ้าเลยนะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูเลขกันดีกว่าว่าสเล้งตัวนี้เนี่ยสำหรับดวงของผมในตอนนี้จะเปิดได้ประมาณเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดสัก100อันก่อนแล้วกันผมเป็นการเช็คเลทเริ่มต้นก็กดทีละ9แล้วกันผมเพราะว่ากดทีละ9เนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นการแถมฟรีอีก1ครั้งโอเคกดครั้งแรกได้1ไฟฟ้าแล้วสำหรับครั้งแรกครั้งที่2อ่ะมา2อันแล้วผมถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี3เอ้ยนี่มันครั้งละรอบเลยนะเนี่ยมาครั้งที่4เอ้ยได้บัฟมาแล้วผมเพเทนจี้คุณอีก2เอ้ยอันนี้ถือว่ามาดีเนี่ยกด4ครั้งมาอย่างละอันเลยแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่ที่คนมักจะเจอกันเนี่ยมันจะอยู่ที่2อันสุดท้ายมากกว่านะมาอันที่5ไฟฟ้ามาไหมยังไม่มาผมอ่ะกดไปเรื่อยๆแล้วกันผมถือว่าสบายโอเคมาแล้วผมอันนี้น่าจะประมาณสัก6 7กว่าใช่ไหมจิ๊บเฮ้ยเฮ้ยเหลืออีก2อันสุดท้ายเฮ้ยเรทดีอยู่เนี่ยสำหรับการดรอปรอบนี้อีก44อันมาไหมยังไม่มาผมมาเริ่มยากแล้วมาไหมยังเงียบอยู่สองอันสุดท้ายนี่แหละอื้อหือยาวๆไปแล้วก็ยังเงียบผมเดี๋ยวซื้อเพิ่มต่ออีกสักนิดนึงมาเปิดกันต่อผมเพิ่มมาอีก99ชิ้นกับอีก2ไฟฟ้าสุดท้ายเฮ้ยเดี๋ยว จะพูดว่าง่ายเหมือนก็ว่าง่ายเนอะกดมาเล่นๆอีกอันนึงนี่ก็โผล่มาแล้วนะแล้วก็ไฟฟ้าสุดท้ายผมกับอีก90อันมาไหมยังไม่มาผมอันสุดท้ายนี่แหละค่อนข้างยากเห็นเขาบอกกันเยอะอื้อหืออ่ะกดรัวๆไปเลยครับผมถ้ามาเดี๋ยวมันก็ดึงขึ้นมาขึ้นมั้ยยังไม่ขึ้นมามั้ยมายังไม่มาครับผมเอ้ยยังไม่มามามั้ยยังเงียบอยู่เนี่ยสุดท้ายส่วนใหญ่ครับผมอันสุดท้ายมันจะค่อนข้างยากที่สุดแหละแล้วก็มาแล้วเรียบร้อยผมสำหรับสัตว์เลี้ยงตัวนี้และสำหรับรอบนี้ก็โดนไป 3,000 เป๊ะๆเลยผมสำหรับการเปิดหาสัตว์เลี้ยงCelestial Deer สำหรับสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงเกรดสูงตัวที่3ของตัวเกมลักษณะของสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นกวางครับผมโอ้บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสาวๆเนี่ยน่าจะชอบสัตว์เลี้ยงตัวนี้แบบแน่นอนสำหรับร่างวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ร่างด้วยกันร่างแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวกวางน้อยน่ารักครับผมร่างที่2เนี่ยก็จะเริ่มโตขึ้นมานิดนึงแล้วก็ร่างสุดท้ายเนี่ยโอ้บอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากครับผมสำหรับสัตว์เลี้ยงตัวนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการอัปเกรดสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยจากเลเวล0ถึงเลเวล30เราต้องใช้ถัง XP เลเวล3เนี่ยทั้งหมด250ถังในการอัปเกรดแล้วต้องใช้แต้มคูปองเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 12,000 แต้มในการซื้อพวกหินอัปเกรดล่างสำหรับสกิลของสัตว์เลี้ยงตัวนี้สกิลแรกเนี่ยสัตว์เลี้ยงจะเปลี่ยนตัวเองเป็นบูสเตอร์ที่ตัวลดแล้วก็เพิ่มความเร็วอีก 11% ในการใช้งานเนี่ยก็จะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงเกรดระดับสูงอีก2ตัวก่อนหน้านี้ผมก็คือตัวหมาป่าแล้วก็ตัวพี่ม้าก็ถือว่าเป็นตัวที่เพิ่มความเร็วในช่วงข้างต้นได้ดีมากสกิลที่2เมื่อถูกคูปี้โจมตีไม่ว่าจะป้องกันสำเร็จหรือไม่จะมีโอกาส 38% ที่จะได้รับไอเทมบาเรียทันทีส
ำหรับการทำงานของสกิลนี้เมื่อเราเนี่ยโดนไอเทมคูปี้โจมตีใส่จะมีโอกาสได้รับไอเทมที่เป็นบาเรียแต่เงื่อนไขก็คือไอเทมจะได้รับหลังจากที่เราเนี่ยโดนโจมตีไปแล้วเท่านั้นเท่ากับว่าเราไม่สามารถป้องกันคูปี้ที่โจมตีมาครั้งแรกได้แต่ในกรณีที่คูปี้มีตัวที่2เข้ามาเนี่ยเราก็สามารถกดไอเทมบาเรียเนี่ยป้องกันได้และเมื่อเราไอเทมบาเรียได้มาปุ๊บเราใช้ทำอะไรได้บ้างครับผมอย่างแรกเลยก็คือป้องกันไอเทมชิ้นถัดไปอีกอย่างนึงก็คือเราสามารถโยนให้เพื่อนได้ในกรณีที่เราเนี่ยเล่นในโหมดทีมเพราะฉะนั้นสัตว์เลี้ยงตัวนี้เหมาะมากในกรณีที่ทุกคนเล่นเนี่ยเป็นพวกนำอันดับที่1หรืออาจจะเหมาะสำหรับคนที่อยู่ในตำแหน่งแทงค์รับดาเมจรับไอเทมพร้อมเนื่องจากว่าไอเทมคูปี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปอร์เซ็นต์ในการออกบ่อยทำให้เราเนี่ยมีโอกาสในการได้รับโล่เยอะขึ้นในการช่วยเพื่อนมากขึ้นนั่นเองสกิลที่3เมื่อเริ่มเกมภายใน25วินาทีแรกระยะเวลาของเมดิบูลเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก 0.1 วิและความเร็วสูงสุดของเมดิบูลเนี่ยจะบวกอีก2กิโลเมตรสำหรับรูปแบบการทำงานของตัวสกิลก็อย่างที่บอกไว้ผมเมื่อเริ่มเกม25วินาทีแรกจะเพิ่มเมดิบูลบวกอีก 0.1 วิและความเร็วสูงสุดของเมดิบูลเนี่ยบวกอีก2โอ้ต้องขอบอกว่าเป็นอะไรที่เพิ่มเยอะมากเลยผมยิ่งเราเนี่ยไปเล่นกับรถสายตระกูลมินิบูสคือมันจะทำให้ตัวรถของเราเนี่ยพุ่งแรงในช่วงแรกและเพิ่มโอกาสในการขึ้นนำเป็นที่หนึ่งเนี่ยได้ง่ายมากอย่างที่รู้ว่าสำหรับผู้เล่นระดับโปรเพลเยอร์การที่เราเนี่ยสามารถขึ้นนำเป็นอันดับที่หนึ่งได้เนี่ยก็จะส่งผลดีต่อการเล่นมากเพราะว่าการเล่นเนี่ยเราจะมีไลฟ์พื้นที่ในการเล่นที่ง่ายดายขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะขึ้นนำเป็นอันดับที่หนึ่งให้เร็วๆเนี่ยสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยจะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานสุดๆเลยสำหรับค่าความผูกพันของสัตว์เลี้ยงตัวนี้สกิลที่2ก็จะเพิ่มโอกาสขึ้นอีก 7% โดยสัตว์เลี้ยงที่เราต้องใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวพี่หมาที่อยู่ในเกรดระดับเดียวกันอันนี้ต้องขอบอกว่าเป็นสกิลที่ดีมากเพราะฉะนั้นเน้นไขในการปลดเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงและสกิลที่3ครับผมอันนี้เนี่ยอาจจะต้องรอให้ทางตัวเกมเนี่ยอัปเดตเข้ามาก่อนข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานรถให้เหมาะกับสัตว์เลี้ยงตัวนี้ผมแนะนำว่าควรจะเป็นรถทรายมินิบูสผมโดยเฉพาะรถแดง139ในซีซั่นที่1ด้วยความสามารถของการเพิ่มความเร็วสูงสุดของมินิบูสก็จะทำให้เราเนี่ยเพิ่มโอกาสในการขึ้นอันดับที่1ในช่วงแรกได้ดีขึ้นถ้าเกิดจะเป็นขั้นอื่นที่ผมแนะนำก็จะเป็นพวกอินเฟอร์โนด้วยถ้าเกิดใช้ในงานในโหมดเลสซิ่งด้วยการเพิ่มระยะเวลาของเทอร์โบมิเลอร์ก็มินิบูสขึ้นอีกเล็กน้อยถ้าเกิดว่าพูดถึงในการใช้งานในโหมดไอเทมรถคลาส A ที่เหมาะที่สุดก็คือ Black Eagle คันนี้เนี่ยขึ้นชื่อเป็นว่าดีที่สุดแล้วในการเล่นในโหมดทีมไอเทมและสำหรับรถคลาส B เอาจริงๆเนี่ยสามารถใช้งานได้ทุกคันเลยผมถ้าเกิดว่าจะใช้งานดีๆเนี่ยผมก็แนะนำ2คันก็เป็นรถ Lay of Light สำหรับ139ในซีซั่นที่1หรืออาจจะเป็นรถในซีซั่นที่2ก็ได้ผมเพราะรถ2คันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเด่นในเรื่องของมินิบูสผสมกับเป็นแทงค์ที่เป็นพวกเทอร์โบอยู่แล้วการใช้งาน2คันนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างได้เปรียบในการแข่งขันในช่วง25วินาทีแรกเพราะสกิลของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะติดแรงที่สุดในช่วงนั้นและคราวนี้เราก็มาดูหลักการการใช้งานของสัตว์เลี้ยงตัวนี้ในโหมดต่างๆก็มาดูกันที่โหมดเลสซิ่งกันก่อนอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยทำให้เราเพิ่มโอกาสในการวิ่งนำอันดับที่1ได้ง่ายมากภายใน25วินาทีแรกอย่างน้อยๆผมตอนออกตัวเราต้องกด Snap Boost ซึ่งมันก็เป็นมินิบูสต์2ครั้งแล้วเนี่ยแค่นี้แค่ตอนออกตัวเนี่ยมันเพิ่มความเร็วได้เปรียบมากๆและผมเพิ่มโอกาสในการให้เราเนี่ยนำมาอันดับที่1ได้ง่ายขึ้นแล้วพอเราขึ้นที่1ปุ๊บลายในการเล่นของเราเนี่ยจะสบายขึ้นนั่นเองถ้าเกิดว่าอยู่ในมือของโปรเพลเยอร์ผมบอกเลยว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้มันโคตรน่ากลัวมากและยิ่งจับคู่กับรถตระกูลสายมินิบูสต์ที่มันแบบเร่งตัวแรงๆเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าขึ้นนำที่1เนี่ยโคตรเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากเลยผมเพียงแค่เราต้องรักษาตำแหน่งที่1ให้ได้อย่างต่อเนื่องสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานในโหมดเลสซิ่งมากๆเลยและสำหรับการใช้งานในโหมดทีมไอเทมต้องขอบอกว่าสกิลเนี่ยเวลาเรามีสัตว์เลี้ยงตัวอื่นที่มันควบคู่ไปด้วยเนี่ยความสามารถของมันเนี่ยจะเพิ่มเป็น 38% คือเตะเฉลี่ย 40% ในการที่จะได้รับไอเทมโล่เมื่อเราเนี่ยโดนคูปี้โจมตีผมอันนี้ผมมองว่าเฮ้ยมันค่อนข้างเยอะเลยนะ40% ในการได้รับคืออย่างน้อยๆเนี่ยโดน3ตัวมันต้องติดอย่างน้อย 1-2 ครั้งอยู่แล้วในการได้รับไอเทมโล่ผมแถมไอเทมโล่เนี่ยมันเป็นไอเทมที่ดีที่สุดในเกมอีกชิ้นหนึ่งครับผมด้วยความสามารถของการป้องกันไอเทมอื่นๆยกเว้น2อย่างอย่างแรกเลยผมก็เป็น UFO กับอย่างที่2เนี่ยก็เป็นตัวแม่เหล็กอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้งานโล่ได้หลากหลายมากไม่ว่าเราจะใช้งานด้วยตัวเองในการป้องกันไอเทมตัวเองหรือเราอาจจะโยนให้เพื่อนที่เป็นหนึ่งที่1ในกรณีที่เพื่อนเราเนี่ยวิ่งนำเพื่อป้องกันไม่ให้เพื่อนโดนไอเทมมากจนเกินไปนั่นเองเพราะฉะนั้นโอ้สุดยอดมากในโหมดของแบทเทิลเนี่ยสัตว์เลี้ยงตัวนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดในเรื่องของการเซฟเพื่อนนั่นเอง
สรุปสำหรับการใช้งานสัตว์เลี้ยงตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะใช้งานในโหมดเลสซิ่งผมแนะนำว่าควรที่จะเป็นผู้เล่นในระดับปานกลางถึงโปรเพลเยอร์ขึ้นไปด้วยความสามารถของสกิลสัตว์เลี้ยงที่มันอยู่เพียงแค่25วินาทีเท่านั้นถ้าเกิดว่าเป็นคนเล่นใหม่เนี่ยอาจจะดึงพลังของสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพแต่เมื่ออยู่ในผู้เล่นระดับโปรเพลเยอร์การที่เราเนี่ยได้ความเร็วเพิ่มขึ้นในช่วงแรกเนี่ย25วินาทีแรกเนี่ยก็ส่งผลต่อการเล่นในระยะยาวเลยนะเพราะถ้าเกิดว่าเราสามารถขึ้นดับที่1ได้แล้วก็ไม่ชนสิ่งก่อสร้างต่างๆความเร็วของตัวรถเนี่ยไม่ตกเลยเราก็สามารถที่จะรักษาอันดับที่1เนี่ยได้ตลอดระยะเวลาของการแข่งขันเลยเพราะฉะนั้นในโหมดเลสซิ่งใครที่มั่นใจว่าเป็นโปรเพลเยอร์มีประสบการณ์ดีสเลงตัวนี้เนี่ยอ่ะเป็นอีกหนึ่งตัวที่จอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานพอๆกับสเลงอีก2ตัวก่อนหน้านี้เลยเช่นกันและในการใช้งานในโหมดทีมเลสซิ่งอันนี้ผมต้องขอบอกเลยว่าใช้ได้หมดทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นระดับปานกลางหรือว่าผู้เล่นระดับโปรเพลเยอร์แถมความสามารถของมันเนี่ยผมมองว่าดีที่สุดแล้วในสัตว์เลี้ยงทุกตัวนะตอนนี้ผมในกรณีที่เป็นผู้เล่นระดับวิ่งอันดับที่1หรือว่าเป็นผู้เล่นแทงค์หรือซัพพอร์ตก็ได้นะเอาจริงมันหลากหลายมากเลยอ่ะคือนิสภาพนะคิดตามผมอยู่ในตำแหน่งที่1ตามปกติเพื่อนต้องโยนไอเทมโล่ให้เราอยู่แล้วใช่ไหมและถ้าเกิดว่าเราโดนไอเทมคูปี้เนี่ยเราก็สามารถกดไอเทมโล่จากเพื่อนแถมถ้าเกิดว่าเราสกิลมันติดปุ๊บถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะได้รับโล่ฟรีจากการโดนไอเทมคูปี้โจมตีเข้ามาอีกโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากเลยผมแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในตำแหน่งคอยรับไอเทมหินแทงเราก็สามารถที่จะได้รับไอเทมที่เป็นโล่แล้วโยนให้ตำแหน่งที่หนึ่งได้รวมถึงในตำแหน่งของตัวผู้เล่นซัพพอร์ตก็มีโอกาสโดนโจมตีแล้วก็ได้รับไอเทมอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเล่นในตำแหน่งไหนในโหมดที่มีไอเทมเนี่ยสเล้งตัวนี้เนี่ยก็สามารถไปได้หมดทุกตำแหน่งเลยแล้วก็คร่าวๆประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ล่าสุดพี่กวางมหาโหดในโหมดทีมไอเทมเหมือนเดิมก็อยู่ที่เพื่อนๆแต่ละคนเลยว่าชื่นชอบในการเล่นโหมดทีมไอเทมหรือเปล่าถ้าเกิดว่าชื่นชอบเนี่ยผมขอรับประกันเลยว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้ผู้เล่นเนี่ยที่เป็นแบบวิ่งอันดับที่1หรือว่าเป็นแทงค์หรือซัพพอร์ตเนี่ยสามารถเล่นในโหมดนี้เนี่ยได้ง่ายขึ้นแต่ผมว่าในการไต่แรงอย่างที่รู้ๆกันว่าแต่ละคนจะชอบกักไอเทมแล้วก็ยิงตำแหน่งที่1ใช่มั้ยถ้าเกิดว่าเรามีสัตว์เลี้ยงตัวนี้ช่วยเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการได้รับโล่แล้วก็ป้องกันอันดับที่1ของเราเนี่ยก็จะมากขึ้นไปด้วยก็จะส่งผลต่อการวินเรทที่มีสูงขึ้นนั่นเองแล้วเหมือนเดิมใครชอบกินดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งใน Channel YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะเจอกันนะผมคลิปหน้าสวัสดีครับ